ที่เป็นประเด็นเป็นกระแสดราม่าต่อเนื่องเหมือนกันกับรายการช่องส่องผีนะคะเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคำพูดที่บอกว่าเป็นการอธิบายถึงประวัติศาสตร์แบบนอกตำราเพราะว่ามองว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือไม่อย่างไรนะคะล่าสุดมีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาของรายการที่ไปพาดพิงบิดเบือนเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมแล้วก็ย่าบุญเหลือด้วยทำให้ชาวโคราชเขาไม่พออกไม่พอใจอย่างมากนะคะจนพอมีกระแสเรียกร้องมากๆเนี่ยล่าสุดค่ะพิธีกรรายการช่องส่องผีออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบนะคะบอกว่าจะยุติรายการที่ออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์แต่ว่ารายการยังคงอยู่ต่อไปนะคะจะไปออกอากาศทางช่อง YouTube แทนค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่มีการถอดออกจากผังรายการโทรทัศน์เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่าล่าสุดในส่วนของผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับเตรียมประสานไปยังทายาทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเนื้อหาของรายการในส่วนนี้นะครับไปแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดด้วยนะครับเรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นที่ชาวโคราชก็บอกว่าคือดูเนื้อหารายการแล้วเนี่ยไม่สบายใจอย่างมากนะคะต้องดำเนินการแก้ไขต้องแสดงความรับผิดชอบค่ะเนื่องจากว่ารายการเนี่ยบันทึกเทปรายการที่วัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือว่าย่าโมทีนี้พอเทปนี้เนี่ยออกอากาศไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะคะถึงความไม่เหมาะสมในเนื้อหาของรายการที่มีเนื้อหามีลักษณะบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นทีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณวิเชียรจันทรโนทัยท่านก็เรียกวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเรียกเจ้าหน้าที่นิติกรจังหวัดรวมถึงตัวแทนกลุ่มพี่น้องชาวโคราชพิทักษ์คุณย่าโมย่าบุญเหลือเข้ามาร่วมหารือกันนะคะว่าจะทำยังไงกันดีกับการดำเนินการกับรายการช่องส่องผีเนี่ยเบื้องต้นค่ะทางจังหวัดก็เดี๋ยวจะทำหนังสือนะคะท้วงติงไปยังรายการนี้ถึงกรณีที่มีการใช้คำพูดกล่าวถึงอย่างไม่เหมาะสมทั้งคุณย่าโมแล้วก็ย่าบุญเหลือด้วยเพราะว่าคุณย่าทั้งสองท่านเนี่ยถือเป็นวีรสตรีที่ชาวโคราชรวมถึงชาวไทยด้วยนะคะให้ความเคารพสักการะกันต้องการให้ทางรายการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษต่อการกระทำที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเรื่องนี้ค่ะทางรายการมีหลักฐานอะไรมีเหตุผลอะไรที่ได้มามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากที่เรารับรู้รับทราบทางประวัติศาสตร์ไปผมคิดว่านี้ทางรายการต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเมื่อกล่าวลอยๆโดยอ้างความรู้สึกอ้างจิตสัมผัสอย่างนี้ผมคิดว่ามันคงไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วผมคิดว่าพี่น้องชาวนครราชสีมาเองก็คงจะรับไม่ได้เรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าทางรายการต้องรับผิดชอบในการกับความรู้สึกของคนลูกหลานชาวย่าโมในเรื่องนี้นะครับส่วนก่อนหน้านี้นะคะรายการช่องส่องผีที่นำโดย3พิธีกรก็คือคุณบ๊วยเชษฐวุฒิคุณเจมสราวุธและเรนนี่สุรประภาก็ออกมาขอโทษสังคมค่ะโดยทางอาจารย์เรนนี่เนี่ยนะคะบอกว่าขอโทษความเชื่อของเธอที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็สัญญาด้วยบอกว่าจะปรับปรุงเนื้อหาของรายการและระมัดระวังข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปในอนาคตล่าสุดนะคะคุณบ๊วยออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางรายการจะขอแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะก็ไปปรึกษาแล้วนะคะกับช่องที่รายการเนี่ยออกอากาศอยู่ทางช่องก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจด้วยก็อนุญาตค่ะว่าสามารถที่จะปลดรายการออกจากผังรายการได้นะคะต่อไปนี้จะไม่มีรายการช่องส่องผีทางโทรทัศน์อีกแล้วแต่รายการยังอยู่ต่อไปนะคะก็จะเอารายการเนี่ยไปเผยแพร่ทางช่อง YouTubeเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นทีนี้ทางพลโทพีรพงษ์มานกิจค่ะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.ที่ควบคุมดูแลรายการต่างๆทางทีวีเนี่ยนะคะก็เปิดเผยถึงประเด็นรายการช่องส่องผีนี่แหละที่มีหลายฝ่ายออกมาระบุตรงกันแล้วนะคะว่าเนื้อหาเนี่ยมันบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางประวัติศาสตร์ด้วยทางวัฒนธรรมด้วยพลโทพีรพงษ์บอกนะคะว่ากสทช.ก็ทำหนังสือไปถึงรายการนี้แล้วเหมือนกันนะคะทำหนังสือไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วล่ะให้รายการนี้เนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการด้วยภายในวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นนี้เนี่ยมองว่าเนื้อหาของรายการมันอาจจะเข้าข่ายความผิดใน2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือ1การเปิดรับบริจาคและการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แบบแปลกๆค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้ข้อสรุปชัดเจนมากขึ้นนะคะก็พอมีข้อสรุปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกสทช.ชุดใหญ่ค่ะเพื่อที่จะพิจารณากันว่าจะดำเนินการกับรายการช่องส่องผีอย่างไรภายในสิ้นเดือนนี้ต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ